ยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุหน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อสนับสนุนงานวิจัยภายใน M-Tech รวมถึงการนำองค์ความรู้มาให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์แก่ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศประกอบด้วย5ห้องปฏิบัติการ 1. ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ 2. ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก 3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเคมีและชีวภาพ 4. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ 5. ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจัดเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ของประเทศมีมาตรฐานและกระบวนการทดสอบที่เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถในการส่งออกและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์การทดสอบครอบคลุมมาตรฐาน EN 13432ISO 17,088 และ ASTMD 6,004 รวมถึงมาตรฐานอื่นๆที่สำคัญซึ่งผ่านการประเมินรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025จากสถาบันดินเซอร์โคประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียวของทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองดังกล่าวทำให้รายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสามารถใช้ประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์รวมถึงใช้พิจารณาของการติดตราสัญลักษณ์มอก.ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.ตราสัญลักษณ์พลาสติกสลายตัวได้ของสมาคมพลาสติกชีวภาพไทยและสถาบันดินเซอร์โคห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารกระเบื้องและสุขภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง M-Tech กับบริษัท C-RAM Research โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกตัวแทนจำหน่ายและผู้จำหน่ายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศส่งผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพก่อนการส่งออกหรือเพื่อ นำไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศที่บังคับใช้เช่นกระเบื้องเซรามิกและสุขภัณฑ์โถส้วมนั่งราบและมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ได้บังคับใช้นอกจากนี้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสมอ.กระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นหน่วยงานทดสอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องและสุขภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอีกด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเคมีและชีวภาพมี4เทคนิคประกอบด้วย 1. เทคนิคทางชีวภาพสำหรับวัสดุมีความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยและตรวจวิเคราะห์ความเข้ากันได้ทางชีวภาพความเป็นพิษต่อเซลล์สำหรับเครื่องมือแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 2. เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโคปีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของโมเลกุลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 3. เทคนิคเจลเพอร์มีเอชันโครมาโตกราฟีใช้วิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวน้ำหนักโมเลกุลของตัวอย่างในกลุ่มโพลิเมอร์ 4. เทคนิคสเปกโทรสโคปีแบบสั่นใช้วิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กระดับไมโครเมตรด้วยเทคนิคไมโคร ATRสามารถใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตลดการสูญเสียที่เกิดจากการเรียกคืนสินค้าเช่นวิเคราะห์สารปนเปื้อนบนชิ้นงานผ้ารอยคราบบนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และละอองสีบนชิ้นส่วนไฟท้ายรถยนต์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์มี4กลุ่มเทคนิคประกอบด้วย 1. กลุ่มเทคนิคไมโครสโคปี 2. กลุ่มเทคนิควิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผง3. กลุ่มเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟคชันและเอ็กซเรย์ฟูออริเซนต์ 4. กลุ่มเทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ประกอบธาตุชนิดของสารประกอบ
การกระจายตัวของขนาดอนุภาควัสดุในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตรสั่นที่ผิวจำเพาะและรูพุนของวัสดุโครงสร้างทางจุลภาคสันฐานของวัสดุรูปแรงของผลึกสมบัติทางความร้อนของวัสดุซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาวัสดุรวมถึงการนำวัสดุไปใช้ในงานห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ประกอบด้วยกลุ่มเทคนิควิเคราะห์สมบัติทางกลกลุ่มเทคนิควิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าการทดสอบสมบัติทางกลจะทำให้ได้ข้อมูลความทนทานและความแข็งแรงของวัสดุตัวอย่างการทดสอบต่อความร้าทำให้ได้ข้อมูลสมบัติความร้าของวัสดุที่จะนำมาใช้เพื่อสามารถออกแบบชิ้นส่วนได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยซึ่งวิธีการออกแบบเพื่อป้องกันความร้านั้นสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการวิบัติของชิ้นส่วนจากความร้าในการใช้งานได้อีกทั้งสามารถคาดได้ถึงอายุการใช้งานในสภาวะต่างๆได้อีกด้วยตัวอย่างการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าเช่นการใช้เทคนิค Directive Spectroscopy หรือ Impedance Spectroscopy ในการวิเคราะห์การเก็บประจุและการสูญเสียพลังงานของวัสดุที่ความถี่และอุณหภูมิต่างๆสำหรับชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิตตัวเก็บประจุตัวอย่างผลงานเด่น 1. การพัฒนาต้นแบบกระบวนการวิธีตรวจวิเคราะห์แร่ใยหินดีโซไทน์ในผลิตภัณฑ์ 2. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเซรามิก 3. การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนจากกระบวนการผลิต 4. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกชนิดโพลีเอสเทอร์รีไซเคิลหน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิควิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้สามารถพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป